หนุ่มจ้างบริษัทมาทำความสะอาดบ้านสุดช็อกเจอโครงกระดูกมนุษย์ก่อนช็อกซ้ำเป็นแม่ของเขาที่หายตัวไปแล้ว10ปีเขาเดนจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ SK01 ค่ะซึ่งได้เปิดเผยเรื่องราวชวนสะเทือนขวัญ นะคะเมื่อหนุ่มรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเขาได้จ้างบริษัทมาทำความสะอาดบ้านค่ะแต่ปรากฏว่าพนักงานได้เจอกับสิ่งสุดช็อกที่ไม่คาดฝันนั่นคือโครงกระดูกของมนุษย์และผลตรวจก็ยิ่งน่าตกใจนะคะเมื่อเจ้าของโครงกระดูกนั้นก็คือแม่ของเจ้าของบ้านที่หายตัวไปนานถึง10ปีค่ะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางบริษัททำความสะอาดบ้านของญี่ปุ่นเขาได้อัพคลิปวิดีโอเหตุการณ์ภารกิจสุดประหลาดทางช่อง YouTube นะคะเขาได้เผยค่ะว่าทางบริษัทได้รับว่าจ้างจากลูกชายรายนึงวัย20ปีซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะเขาเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่คนเดียวค่ะและต้องการจะย้ายออกจึงขอให้ทางบริษัทไปช่วยทำความสะอาดเก็บกวาดบ้านหลังจากทางบริษัทไปถึงก็จัดการทำความสะอาดบ้านตามปกตินะคะหลังจากเคลียร์ไปได้2ห้องค่ะก็เข้าไปจัดการกับห้องที่3ทางพนักงานพบว่าห้องนี้รกและสกปรกกว่าห้องอื่นๆมีทั้งเศษขยะอาหารกระดาษหนังสือพิมพ์เสื้อผ้าและอื่นๆอีกจำนวนมากกองอยู่เต็มพื้นที่แทบจะไม่มีทางเดินเลยนะคะแต่ความน่าสะพรึงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเมื่อทางพนักงานเปิดผ้าสักการะผืนหนึ่งขึ้นมาพนักงานรายนั้นต้องตกใจสุดขีดนะคะเมื่อเขาพบว่าสิ่งที่กองอยู่ด้านใต้ผ้าผืนนั้นมันไม่ใช่ขยะทั่วไปค่ะแต่มันคือโครงกระดูกบางอย่างค่ะในตอนแรกพวกเขาก็ไม่แน่ใจนะคะพวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นโมเดลแบบจำลองแต่หลังจากหยิบขึ้นมาสังเกตดูชัดๆและเห็นว่ามันมีไขมันละลายอยู่รอบๆก็เข้าใจว่ามันคือโครงกระดูกของมนุษย์ค่ะพนักงานช็อกสุดชีวิตจนถึงกับอาเจียนออกมาเลยนะคะเขารีบวางมันลงไปที่เดิมแล้วตะโกนร้องออกมาเสียงดังด้วยความกลัวค่ะจากนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นหนีออกมาจากจุดนั้นพร้อมเรียกเพื่อนพนักงานและเจ้าของบ้านให้ออกมาดูนะคะเขาบอกเขาว่าพระเจ้านี่มันน่ากลัวมากๆพนักงานกล่าวนะคะพร้อมทั้งเผยว่าพวกเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเมื่อทางเจ้าของบ้านทราบเรื่องก็รีบวิ่งมาดูค่ะและเขาก็อยู่ในอาการตกใจเช่นเดียวกันนะคะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นของใครและมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรหรือเมื่อไหร่กระทั่งภายหลังการตรวจสอบทำให้ยิ่งตกตะลึงค่ะเมื่อผลปรากฏว่ามันคือโครงกระดูกของคุณแม่ของเขาที่หายตัวไปนานถึง10ปีและอยู่ในรายชื่อบุคคลสูญหายของทางตำรวจทั้งหนุ่มเจ้าของบ้านเปิดเผยนะคะว่าเดิมทีบ้านหลังนี้มีสมาชิกอาศัยอยู่กัน4คนคือพ่อแม่พี่สาวและก็ตัวเขาแต่ความสัมพันธ์ของพ่อและแม่ไม่ค่อยดีนักค่ะแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันแต่พ่อแม่ก็แยกกันอยู่คนละห้องกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่หายตัวไปทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่าแม่ไปไหนแล้วห้องของแม่ก็ถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไปหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นพี่สาวของเขาก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากการทำงานนะคะต่อมาไม่นานพ่อของเขาก็เสียชีวิตไปทำให้เหลือเพียงเขาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นโดยที่เขาไม่ล่วงรู้เลยว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่เขามีแม่อยู่ด้วยตลอดค่ะและเขาก็ไม่รู้เลยว่าแม่มาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงหลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดเผยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20นายได้เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งสืบหาเบาะแสว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรมหรือไม่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ